ยางเล็กที่ได้ความสูง2เมตรครึ่งหรือว่า3เมตรแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตัดยอดเพื่อให้มันแตกกิ่งแตกก้านสร้างทรงพุ่มไหมนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังในฐานะของผมเนี่ยทำเองมาแล้วนะครับแล้วก็จะสอดแทรกในเรื่องของวิชาการให้เหตุผลไปด้วยครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมทำแล้วดีหรือไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับผมภูมิครับคนที่ถามมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีเจตนาเดียวกันกับผมหรือเปล่านะครับตอนที่ผมพยายามที่จะตัดยอดยางที่ความสูง2เมตรครึ่ง3เมตรเนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าต้องการที่จะให้ยางมันเนี่ยแตกกิ่งเยอะๆแตกก้านเยอะๆนะครับจะได้มีใบเยอะเมื่อมีใบเยอะก็จะสังเคราะห์แสงได้เยอะต้นก็จะโตนะครับเวลาให้น้ำยางก็จะให้น้ำยางได้เยอะๆนั่นเองอันนั้นคือเจตนาของผมนะครับคนหลังจากที่ผมตัดที่ความสูงประมาณ2เมตรครึ่ง3เมตรแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าตอนที่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันก็แตกกิ่งก้านเยอะจริงครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับด้วยอิทธิพลของสายพันธุ์มันครับสิ่งที่สำคัญที่มีผลมากที่สุดต่อการที่จะมีกิ่งก้านมากน้อยเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือพันยางครับ251เนี่ยอย่างเราไม่ต้องไปตัดไปแต่งมันเนี่ยกิ่งก็เยอะพุ่มก็เยอะก้านก็เยอะโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ลักษณะยางพันแปลงที่ผมยืนอยู่นี่แหละนะครับเป็นแปลงที่ผมตัดที่ความสูงประมาณ2เมตรครึ่ง3เมตรครับหลังจากที่ผมตัดแล้วเนี่ยนะครับอิทธิพลลักษณะประจำของพันธุ์มันก็คือกิ่งน้อยทรงพุ่มน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงประมาณปีแรกๆที่ผมจ้างเขามาตัดหญ้าก่อนที่จะเปิดกรีดเนี่ยทุกคนก็จะตกใจเอ๊ะทำไมมันทิ้งกิ่งเยอะจังกิ่งมันร่วงเยอะเพราะว่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับมันแตกระยะแรกเนี่ยมันแตกทรงพุ่มแตกกิ่งก็เยอะก็จริงครับแต่ด้วยอิทธิพลของสายพันธุ์มันเนี่ยมันก็ทิ้งกิ่งโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ในเรื่องของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปฝืนเรื่องของสายพันธุ์ได้ค่อนข้างยากมากครับผมอยากจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของเป็นง่ามหนังสติ๊กเห็นไหมครับเนี่ยเป็นง่ามหนังสติ๊กชัดเจนเลยนะครับอันนั้นก็คือเกิดจากบริเวณที่ผมตัดเพราะผมตัดจริงทั้งแปลงครับแล้วมันก็เป็นส่วนน้อยมากครับที่ตัดแล้วเราจะได้ผลในเรื่องของกิ่งก้านที่มันเยอะขึ้นอย่างลักษณะของต้นเนี้ยนะครับที่มี3ง่ามเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่หมิ่นกับบริเวณที่มันรับแสงได้ดีอิทธิพลอันที่2ก็คือเรื่องของแสงครับเมื่อมันเป็นพันธุ์ที่มีกิ่งน้อยก้านน้อยเนี่ยยิ่งเราปลูกถี่ด้วยถ้าใครปลูก 6x3 เนี่ยยิ่งไปทำยากเลยนะครับยิ่งไปทำยากพอใบไหนมันมีกิ่งเยอะใบเยอะจริงในช่วงแรกครับพอมันได้รับแสงแดดน้อยได้รับแสงแดดน้อยไม่ได้สังเคราะห์แสงมันก็ทิ้งกิ่งมากโดยปริยายครับเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นพอเราตัดพยายามที่จะให้มันแตกกิ่งแตกก้านแตกพุ่มเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทิ้งกิ่งได้เยอะเพราะว่าสายพันธุ์มันไม่ใช่พันธุ์ที่มีกิ่งเยอะมันจะพยายามสูงพอเรามาปลูกทีพื้นที่การรับแสงน้อยอัตราการทิ้งกิ่งก็เยอะเพราะมันไม่จำเป็นมันไม่ได้สังเคราะห์แสงมันก็พยายามที่จะสูงเพื่อแข่งกันหาแสงแดดนั่นเองครับอันเนี้ยมันก็เป็นอิทธิพลหลักๆเลยที่มีผลมากกว่าการที่เราไปตัดทีเนี้ยการตัดเนี่ยนอกจากจะไม่ให้ผลในเรื่องของการสร้างพุ่มแล้วยังเป็นการไปเปิดบาดแผลมันมีเชื้อโรคเชื้อราเข้าง่ายเกิดโรคเกิดราได้ง่ายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปตัดกิ่งตัดยอดเพื่อให้มันแตกทรงพุ่มครับการที่เราจะเว้นทรงพุ่มนะครับพอยางเราได้ความสูงที่ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยสวนยางกันเยอะๆมีพื้นที่ที่เป็นต้นไม้สูงเยอะๆนะครับ2เมตรครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเว้นกิ่งได้แล้วครับปกติเราก็ต้องเอากิ่งข้างออกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอที่ระดับความสูง2เมตรครึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดยอดกิ่งข้างมันก็แตกอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับเราก็เริ่มเว้นโดยที่ไม่ต้องแต่งกิ่งข้างออกถ้าแปลงบริเวณไหนที่มันมีพื้นที่ของแสงน้อยครับมันก็จะพยายามสูงโดยปริยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสูงถึง3เมตรก็ได้ครับถ้าเรายิ่งเว้นสูงเนี่ยต้นมันจะไม่ค่อยอวบครับถ้าเราเว้นไว้ประมาณสัก2เมตรครึ่งเนี่ยกิ่งก้านมันมีเร็วมันก็จะมีใบเยอะมันก็จะสร้างต้นให้อวบให้อ้วนเร็วครับแต่ถ้าเป็นอย่างพี่น้องพื้นที่ที่เปิดโล่งปลูกในพื้นที่โล่งอาจจะเป็นพี่น้องทางเหนือและอีสานที่ล้อมรอบไปด้วยไร่มันไร่ข้าวโพดอย่างอื่นที่ยังไม่ค่อยมียางเนี่ยนะครับพอมันเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยการแย่งชิงพื้นที่หาแสงมันก็น้อยเราอาจจะไปเว้นที่ประมาณ3เมตรครับถ้าเราเว้นพุ่มช้านะครับต้นมันก็จะอวบช้าอ้วนช้าครับแต่ถ้าเป็นอย่างยางมันต้นเล็กเกินแล้วเราเว้นพุ่มเยอะมันก็ทำให้อ่อนโค้งงอหรือหักง่ายได้เช่นกันดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายๆเรื่องครับถ้าเป็นพี่น้องชาวภาคใต้อย่างของผมเนี่ยมีพื้นที่ล้อมรอบแสงแดดมันไม่มากอยู่แล้วนะครับเราก็เว้นที่2เมตรครึ่งได้เพราะกว่าที่มันจะโตได้ขนาดเนี่ยมันก็เลื่อนทรงพุ่มของมันเนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปเป็น3 เมตรกว่าได้อยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นในการที่จะตัดยอดนะครับสรุปกันไม่จำเป็นต้องตัดครับและไม่ควรตัดด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็
สู้อิทธิพลของสายพันธุ์มันไม่ได้ครับเพราะว่าพันธุ์ไหนกิ่งน้อยมันก็พยายามจะกิ่งน้อยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้ด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะครับหรือบางคนคิดแล้วอยากจะทำก็จะได้เข้าใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับใครที่มีเพื่อนกำลังปลูกยางเล็กกำลังมีข้อสงสัยเรื่องนี้ก็อย่าลืมแชร์แนะนำให้เขาดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ